ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้าง USB สำหรับติดตั้ง Windows 10กันนะครับในการสร้าง USB สำหรับติดตั้งเนี่ยก็มันจะง่ายกว่าการลงแบบ CD เนาะหรือ DVD นะครับซึ่งการลงแบบ USB เนี่ยมันจะเร็วกว่านะครับขั้นแรกเลยเราจะต้องมีไฟล์ Windows ก่อนนะครับไฟล์ Windows เอามาจากไหนท่านสามารถหาโหลดได้จากอินเทอร์เน็ตก็มีนะครับเพราะว่ามีบางท่านนำมาแจกไว้นะครับให้พิมพ์ตามนี้นะครับพิมพ์คำว่า Windows 10แล้วก็ตามด้วย Google Drive แบบนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับพอเราพิมพ์ตรงนี้ค้นหาเสร็จปุ๊บนะครับให้ท่านดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่เนี่ยครับตัวนี้มันจะมีคำว่า Google Drive เห็นไหมเนี่ยครับเป็นไดรฟ์ของ Google ถ้าเรากดเข้าไปแล้วก็จะเจอไฟล์เลยซึ่งมันจะเป็นลิงก์ตรงนะครับมันจะเป็นลิงก์ตรงหลังจากเราเจอเสร็จปุ๊บก็ทำการกดดาวน์โหลดเลยเนี่ยผมเข้าไปแล้วกดดาวน์โหลดออกมานะครับซึ่งลักษณะไฟล์เนี่ยมันจะเป็นไฟล์ ISO นะการดาวน์โหลดจะขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของท่านนะครับว่าเน็ตเราเร็วแค่ไหนเนาะนะครับมันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับทีนี้หลังจากโหลดเสร็จเนาะตอนนี้ผมตัดคลิปมานะครับเรามาดูทีนี้หลังจากเราได้ไฟล์มาแล้วเราจะทำยังไงให้มันไปอยู่ใน USB แล้วสามารถติดตั้งได้เนี่ยนะครับเราจะต้องไปเอาโปรแกรมมาช่วยในการสร้างนะครับโปรแกรมที่ผมจะแนะนำการใช้มีชื่อว่าโปรแกรม Lufat นะครับตามนี้นะพิมพ์ตามนี้เลยนะครับซึ่งโปรแกรมนี้สามารถทำได้ง่ายนะครับทำได้ง่ายกว่าโปรแกรมอื่นนะพูดได้ง่ายนะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยว่าจะให้ไอ้แฟลชไดรฟ์หรือ USB ที่เราทำ Windows 10เนี่ยสามารถติดตั้งได้กับ Windows แบบไหนนะครับแบบ UEFI หรือแบบ Legacy อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็พิมพ์คำว่า Lufat ลงไปไปเจอเว็บเขาก็ทำการโหลดมาครับนี่ไฟล์ก็เมกกว่านะไม่เยอะนะครับก็เลือกเอาเวอร์ชันล่าสุดนะครับเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยหลังจากโหลดมาเสร็จก็ทำการกดเปิดเลยโอเครอสักครู่ครับทีนี้หลังจากเปิดขึ้นมาหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหน้าตาโปรแกรมอันบนสุดนี้ให้เราเลือกแฟลชไดรฟ์นะครับนี่แฟลชไดรฟ์เราเสียบเข้าไปแล้วนะครับแฟลชไดรฟ์ที่เราเสียบเข้าไปมันก็จะเจอขึ้นมาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอันที่2คือไฟล์ image ไฟล์ image คือไฟล์ Windows ที่เราโหลดมานะครับเนี่ยซึ่งมันเป็นลักษณะไฟล์ ISO ใช่ไหมเราก็กดดึงเข้ามาครับจากนั้นนะครับช่องต่อมามันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะเลือกเป็น MBR หรือ GTP ตัวนี้เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า MBR คือลักษณะของโน้ตบุ๊กที่รันแบบ Legacy นะครับแต่ถ้า GTP เนี่ย GRP นะครับ GPT GPT จะเป็นลักษณะของ UEFI นะครับถ้าโน้ตบุ๊กเรารันแบบไหนก็ต้องเลือกลงแบบนั้นนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับชื่อแฟลชไดรฟ์นะครับอันนี้เราสามารถตั้งได้นะครับเราสามารถตั้งได้จากนั้นก็ทำการกดเริ่มครับมันก็จะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนขึ้นมาว่าการทำแบบนี้มันจะทำการล้างเครื่องฟอร์แมตแฟลชไดรฟ์นะครับมันจะล้างแฟลชไดรฟ์เรานะครับจากนั้นเราก็กดตกลงครับมันก็จะเริ่มดำเนินการใช่ไหมตัวนี้ก็ปล่อยให้มันวิ่งจนกระทั่งมันสุดนะครับอันนี้ก็จะใช้เวลาพอสมควรอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันต้องเบิร์นไฟล์ที่เป็นลักษณะไฟล์ ISO น่ะลงมาอยู่ใน USB นะครับถ้า USB เรามันเป็นคลาส10มันก็จะเร็วหน่อยนะครับแต่ถ้าท่านใช้พวกคลาส4นะครับก็อาจจะช้าหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยแฟลชไดรฟ์ที่ผมทำให้ดูก็เสียบอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากทำตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็สามารถนำไปใช้ในการลง Windows ได้เลยนะแต่ว่า Windows ที่เราลงเนี่ยมันจะเป็นตัวทดลองใช้อยู่นะครับการที่จะให้ Windows ใช้งานได้ตลอดเนี่ยท่านต้องซื้อ CD key ที่เป็นของแท้มานะครับหรืออาจจะใช้ AMCMS อะไรแล้วแต่นะครับทักษะของแต่ละคนเนี่ยหลังจากมันวิ่งจนสุดเนาะนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะมันวิ่งจนสุดมันจะมีปุ่มคำว่าเริ่มมันจะโผล่ขึ้นมานะครับแสดงว่ามันเสร็จแล้วนะครับมันจะไม่ปิดออกเองนะครับตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยถ้ามันเสร็จแล้วจะบอกแบบนี้นะครับมันบอกว่าพร้อมใช้งานแล้วนะครับพร้อมทำงานตัวนี้แสดงว่าเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถปิดออกได้เลยอ่ะโอเคทีนี้เราไปดูที่แฟลชไดรฟ์ใน My Computer ครับหรือที่ PC เนี่ยครับลักษณะของแฟลชไดรฟ์จะมีรูปของ
Windows โผล่ขึ้นมาซึ่งสำหรับการติดตั้งโอเคครับขอบคุณครับ